บเลยครับต้องชมน้องปานที่วันนี้เขามาเล่นด้วยอย่างดีแล้วเล่นเกมรับค่อนข้างดีจริงเราก็ยังไม่เห็นการเล่นมาว่าปานจะเล่นรูปแบบนี้แต่พอถึงหน้างานจริงเขาก็เปลี่ยนวิธีการในการเล่นเป็นการเล่นมาทำให้เราสิ่งที่เราเตรียมมาก็ต้องปรับเปลี่ยนจากหน้าซึ่งอาจจะทำให้คำว่าใจของนักเตะมันผิดพลาดเล็กน้อยเพราะว่าต้องใช้ความเข้าใจเรื่องสุดในการทำพื้นที่แรงสายที่เข้ามาก็เลยต้องชมน้ำปลาที่ปรับแผนดีแล้วก็เราเองพยายามที่จะปรับเกมในครึ่งหลังที่จะตัวผู้เล่นริมเส้นที่มีความสามารถเพราะตัวแล้วเราไปของเขาที่ยังจับไปได้เพื่อที่จะมีโซนตัวซูเปอร์เลยเปลี่ยนวิ่งเปลี่ยนมันเริ่มของท่าแต่เราก็ยังไม่มีหน้าเข้าที่แข็งก็เลยทำให้เกมที่เขาทำในเกมนั้นมันไม่หลากหลายพอแต่ว่าเขาไม่อยากทำเกมที่ยังสร้างเกมแล้วก็ต่อมาขึ้นไปแล้วก็เกมด้วยปัจจัยหลายอย่างนี้เราก็มีข้อผิดพลาดเรื่องการรับส่งบอลทางเยอะเลยก็เลยทำให้เป็นภาพว่าลำปางสร้างเกมโต้กลับในเกมนี้เห็นว่าทางแบงคอกมีโอกาสที่ค่อนข้างที่จะไม่สามารถเก็บประตูได้แต่คิดว่าในจังหวะสุดท้ายจะเป็นยังไงก็มีครับเพราะว่าผมว่ามันก็ถ้าเกิดธรรมชาติของทีมเราไม่ได้มีหน้าเป้าเป็นตัวเป้าอะไรเงี้ยการเก็บประตูสู้ในที่นี้แต่สุดท้ายมันเป็นปัญหาแน่นอนเขาส่วนใหญ่ทุกคนทุกทีมเวลาที่ก็ไม่ได้ตั้งเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งการจับแบบนี้เนี่ยทายต้องใช้ว่าทายครอบครัวและแต่การคอร์สเข้าไปและการคอมมิชชั่นเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแน่นกว่าในการรับที่ก็มีหลายวิธีการนั้นทำให้เราก็ต้องไปทำแบบนั้นเนี่ยในการที่เราปรับแผนเกมหน้าจะโดนยิงถึงล่าง